ผมว่ากระบะคันนี้ดูดีมากเลยนะตัวเตี้ยหน้าหล่อนี่ถ้าขับไปโรงงานเทระเบิดเลยอ่ะใช่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าคันนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าหล่อนะคะยังประหยัดสุดๆอีกด้วยแล้วก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์6สปีดค่ะราคาก็คุ้มหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะจริงดิใช่ค่ะโอ้ยอย่างนี้พี่จัดแน่นอนไม่ต้องห่วงน้องใช่ค่ะนะขอดูรายละเอียดอีกแป๊บนึงค่ะสนใจสอบถามข้างหลังได้นะคะขอบคุณค่ะจ้าสงสัยจะต้องโดนแล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ยมันจะระเบิดแล้วเนี่ยมันลายมาเนี่ยไปไปนั่งก่อนนั่งก่อนเป็นอะไรมาเนี่ยโอ้มีเรื่องอะดิเรื่องอะไรอย่าบอกเมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านใช่ป่ะเออไปกับสาวออฟฟิศคนใหม่ใช่ป่ะมึงนี่เดาเป๊ะตลอดกูบอกมึงแล้วว่าระวังหน่อยแล้วยังไงไอ้หยกมันยังไงดิไอ้หยกจับได้เฮ้ยแต่ตอนนี้มันแค่สงสัยเว้ยมันยังไม่ได้ขนาดฆ่าเขาจริงดิมันแค่ไปแอบส่องแชทในไลน์แต่เนี้ยมึงไม่ต้องพูดอะไรเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูแก้ตัวกูเองโอเคป่ะอ่ะเพราะเดี๋ยวมันไม่ตรงกันเราไม่ได้เตรียมกันมันกำลังมาเออเออเดี๋ยวพูดไม่ตรงกันแล้วซวยอีกก็ทำอะไรไม่เออดีเจอกันสักทีนะอะไรใจเย็นๆนั่งก่อนค่อยๆคุยกันไม่ต้องมาคงไม่ต้องมาคุยไม่ต้องอธิบายเลยทั้งนั้นเลยหุบปากไปเลยตาแกรู้เรื่องนี้ใช่ไหมว่าแล้วนี่มึงไปไหนมาไปกับผู้หญิงมาใช่ไหมฮะเอ้ยเปล่าเลยนะหยกไม่ต้องพูดใช่ไหมตาว่าแล้วผู้หญิงที่ไหนกิ๊กใช่ไหมไม่ต้องพูดใช่ไหมกิ๊กมันใช่ไหมเราไม่เคยผิดแล้วเนี่ยมึงคบกันนานแล้วหรือยังฮะนี่มึงไปแอบกินกันมานานแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะหุบปากเอ็กมึงกับกูเนี่ยเลิกกันเลยต้องคบกันแล้วเอ็กหยอกไอ้ต้านี่มึงไม่คิดจะพูดอะไรช่วยกูหน่อยเลยเหรอฮะตัวมึงไม่ให้กูพูดอะไรกูก็นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้ให้มึงพูดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้มึงยิ้มอย่างนี้กับไอ้หยกมันเอาอย่างนี้กูผิดด้วยเนี่ยเฮ้ยแต่กูบอกได้เลยนะไอ้หยกเราเป็นคนฉลาดกูไม่พูดอะไรสักคำเลยมันรู้หมดเลยเป็นใครก็รู้รอยยิ้มมึงหน้ากระโดดถีบซะขนาดเนี้ยไอ้บ้าอะไรของมึงเนี่ยมึงยิ้มนี่เฉลยทุกอย่างมึงพูดเอาดีกว่าอย่างเงี้ยมึงง้อเมียหวนเดี๋ยวให้กูไปช่วยมึงป่ะไม่ต้องนั่งยิ้มคนเดียวอยู่อย่างนี้เลยอยากจะยิ้มใครมึงยิ้มไปเลยนะกูผิดอะไรเนี่ยผิดโยกะมึงมาให้กูพูดกูก็ไม่พูด